สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตู่นันทิดาควักงบ20ล้านให้ตำรวจจังหวัดสมุทรปราการใช้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยหลายคนคงทราบกันดีว่าเมื่อไม่นานมานี้อดีตนักร้องรุ่นใหญ่อย่างตู่นันทิดาแก้วบัวสายที่เจ้าตัวได้ลงเล่นการเมืองเป็นครั้งแรกและชนะการเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งนายกอบจ.สมุทรปราการไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางความดีใจของครอบครัวล่าสุดทางด้านเพลงชนธิดาอักษวเหมได้ออกมาโพสต์รูปภาพของคุณแม่ตู่นันทิดาขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่มอบเงินจำนวน20ล้านบาทให้กับตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าอบจ.สมุทรปราการสนับสนุนงบประมาณ20ล้านให้กับตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนำไปใช้ตามโครงการติดตั้งและวางระบบปฏิบัติการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดสมุทรปราการขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ